อัปเดตระบบนิเวศชิบะอินุกันนะครับผมสเปนชิบะเดอะเมตาเวิร์สในเดือนเมษานี้นะครับผมแน่นอนในเรื่องนี้เนี่ยมีการพูดถึงกันนะครับผมแล้วทีมงานเนี่ยมั่นใจว่าภายในสิ้นปี2566ผู้ใช้จะมีโอกาสสำรวจพื้นที่บางส่วนในโลกนี้นะครับผมสร้างออกแบบเลนพัฒนาภายในนะครับผมบัญชีโซเชียลใหม่นะครับผมของตัว Twitter ทางการนะครับผมสร้างใหม่จากนี้เป็นการสื่อสารอัปเดตนะครับจากเมพชีฟนะครับผมเข้าไปติดตามกันได้นะฮะไอชิบหายมีไวรัสขึ้นมาให้กูทั้งนั้นอะเวนจีๆแหละไม่เป็นไรในเมื่อพี่ต้องการเล่นกับผมผมก็ไม่ได้ว่าอะไรเพศนะฮะการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเดี๋ยวนะฟิชชิ่งเลยเหรออืมการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานนะครับผมการพัฒนาวิสัยทัศน์ของชิปนะครับผมแล้วก็เครื่องมือสำคัญที่ได้รับการพัฒนาสำหรับ V1 นะครับผมเครื่องมือการสร้างพล็อตจัดวางวัตถุการแก้ไขภูมิประเทศนะครับผมกระตุ้นตอบที่ดินนะครับผมตัวสร้างอวตารนะครับผมและนอนนะครับผมการเปิดเผยครั้งต่อไปนะในล็อกเก็ตพรนะครับผมก็จะมีรายละเอียดนะครับผมที่คุณสามารถยกไปอีกระดับหนึ่งได้ประสบการณ์ SXSW นะครับผมก็คือตัวประสบการณ์ในอัลฟานะครับผมที่เกิดขึ้นในแนวคิดที่เกิดขึ้นนะครับผมว่าจะมีรูปแบบของตลาดนะครับผมแล้วก็เมตาเวิร์สในการดึงเข้าถึงนะครับผมโดยส่วนตัวแล้วถ้าลิงก์ที่มึงส่งมาเป็นไวรัสนะครับผมก็รู้สึกว่าความเสี่ยงแม่งก็เยอะพอสมควรนะฮะยังไงก็ต่างระมัดระวังกันด้วยนะครับผมรายงานเข้าขับฟิชชิ่งแม่งไปเลยนะฮะก็ยังไงก็ตามนะครับสำหรับใครที่อยากจะเข้าไปสำรวจนะครับผมใน Twitter นะครับผมของชิบะนะครับผมใน Metaverse ชิบะนะฮะเขาบอกไว้มันเป็นเมชชีฟนะครับเมพชีฟนะครับผมโดยส่วนตัวผมบอกก่อนนะครับผมเริ่มรู้สึกว่าชิบะน่าจะมีปัญหานะครับผมบางอย่างเกิดขึ้นแน่นอนซึ่งพอเรารู้สึกอย่างนั้นปุ๊บเราก็จะรู้สึกไหวต้องไหวตัวนะครับผมต้องไหวตัวแบบจังๆนะฮะโอเคเปิดดูไม่ได้ไม่เป็นไรช่างมันเรามาระวังกันนิดนึงนะครับผมในส่วนนี้นะครับก็ยังไงก็ตามนะฮะใครที่รู้สึกว่ามันเวิร์กนะครับผมก็ลองเข้าไปดูในส่วนของชิบะอินุได้นะครับในชิบะเมตาเวิร์สนะครับผมชิบเวิร์สมันควรจะต้องเป็นชิบเวิร์สนะมันไม่น่าจะเป็นตัวอื่นนะครับไม่ใช่ตัวนี้หรอวะเรามาระวังกันหน่อยนะครับผมจากการกดเข้าลิงก์นะครับเมื่อกี้นี้ถ้าเราไม่มีแอนตี้ไวรัสเราอาจจะโดนสแกมก็เป็นได้อัปเดตข่าวสารประมาณนี้นะครับผมก็ทำให้เราได้รู้ได้เห็นนะครับผมว่ามีอะไรบ้างเพิ่มเติมนะฮะก่อนที่เราจะจากกันไปอันนี้คืออะไรเนี่ย Ship Network Shipberium Network Shipburns Ship โอเคผมขอเข้าไปดูในส่วนที่มันน่าจะเป็น The Metaverse นิดนึงนะครับผมนี่ไงเจอละ Web Ship นะฮะลิงก์แม่งเป็นไวรัสนะครับผมสุดยอดโคโยโตเกียวอ่ะอันนี้ไม่เห็นนะลองเข้าไปดูนะอยากรู้เหมือนกันสำหรับใครนะครับผมที่อยากจะไปดูเพิ่มเติมนะฮะปัจจุบันนี้ยังไม่มีอะไรเพิ่มเติมให้เราดูนะครับผมใช่ครับอย่างที่คุณรู้ครับไม่มีอะไรเพิ่มเติมให้เราดูสักอย่างเดียวนะครับผมแล้วเราก็ขอดูในชิป IO หน่อยดิมีไวรัสมั้ยเนี่ยพี่แกจะมีไวรัสทุกที่ไม่ได้นะฮะโอเคไม่มีอะไรเพิ่มเติมขนาดนั้นนะฮะนี่วอตทิลเลอร์นะครับวอตทิเซอร์นะฮะขอดูหน่อยทรงเนี่ยสแกมเลยว่ะชิบาแล้วกูขายชิบาทิ้งเนี่ยแต่ก็นั่นแหละครับผมก็รู้สึกนะครับผมว่ารูปแบบในการจัดของเดี๋ยวนะเสียงแม่งหายไปไหนเนี่ยเสียงหายเฉยค้างอีกเจริญแล้วอ๋อผมกดไว้โทษเสียงไม่มีว่ะ เดี๋ยวจริงจังนะเสียงไม่มีจริงนะระบบของชิบาเรียมนะครับผมพี่หนูเนยแกเคยพูดไว้นะครับผมว่าชิบาเรียมอาจจะเป็นสแกมนะครับผมซึ่งพอเขาพูดปุ๊บนะครับผมเราก็รู้สึกว่าเออว่ะมันอาจจะเป็นสแกมจริงๆก็ได้คือ
ในแนวคิดในการทำงานของชิบาเรียมนะครับชิบะนะครับผมเราไม่เห็นมูลฐานของราคาจริงๆที่เกิดขึ้นนะครับผมปัจจุบันนี้ยังเป็นแค่เหรียญเล็กนึงที่พยายามสร้างเกมนะครับสร้างชิบาเรียมสร้างเลเยอร์2ที่ยังไม่เห็นเลเยอร์2ออกมานะครับผมแล้วเราอาจจะไม่ได้เห็นมันอีกเลยก็ได้นะครับผมก็เป็นกําลังใจแล้วก็ลุ้นกับพวกเรานะครับผมอันนี้ก็เป็นข่าวที่เป็นเฟซขึ้นมานะครับผมซึ่งเดี๋ยวผมจะลองไปถามพี่ดูเนยแกนะครับผมว่ามันมีปัญหาตรงส่วนไหนเป็นพิเศษนะฮะเราจะได้รู้นะครับผมอย่างน้อยที่สุดเราจะได้ไหวตัวทันนะฮะถ้ามันเป็นสแกมจริงๆขายทิ้งแม่งครับผมปลอดภัยฮะ โอเคครับผมในส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนของ price rate ในการซื้อนะครับผมซึ่งเอาจริงๆแล้วผมไม่รู้สึกว่าอยากจะซื้ออะไรสักเท่าไหร่นะครับผมในตัวชิบะ IO นะครับผมสำหรับใครสนใจก็ไปดูได้ฮะสำหรับผมขอทำใจให้มีความสุขนะครับผมกับตัวที่ผมซื้อนะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดมันมีปัญหาขึ้นมาจริงๆเราผมจะบอกเสมอนะครับผมว่าถ้าถอยห่างได้ผมจะบอกให้ถอยห่างทันทีนะครับผมไม่ว่าจะเป็นตัวไหนที่ผมรักก็ตามนะเจอกันใหม่สวัสดีครับ